สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีข้อจำกัดในการออกกำลังกายนะครับทั้งพื้นที่ทั้งบรรยากาศการทำงานนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการออกกำลังกายในที่ทำงานนะครับโดยที่ไม่สามารถรบกวนคนอื่นได้นะครับวันนี้เรามาออกกำลังกายประมาณ6ท่านะครับเดี๋ยวเริ่มด้วยการจัดท่าที่ถูกต้องก่อนในการทำงานนะครับการทำงานท่าถูกต้องก็คือครับเราต้องนั่งนะครับเท้าสัมผัสพื้นทั้งสองข้างนะครับเท้าไม่ลอยจากพื้นนะครับเท้าไม่หุบเข้าไปข้างในนะครับแล้วการนั่งที่โต๊ะนะครับมีโน้ตบุ๊กหรือคีย์บอร์ดนะครับเราจะนั่งนะครับแขน90องศานะครับนั่งพิมพ์นะครับโดยไม่ยกไหล่หรือไม่ตกไหล่ตกจนเกินไปนะครับสำหรับนี้เป็นท่าที่ถูกต้องตามหลักกายศาสตร์นะครับโอเคสำหรับการต่อไปนะครับเป็นการออกกำลังกายนะครับจะมีออกกำลังกาย6ท่านะครับโดยท่าแรกนะครับให้เราเลื่อนเก้าอี้ออกมาหน่อยนิดนึงนะครับสำหรับท่านี้จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อน่องนะครับโดยการเขย่งเท้าขึ้นธรรมดานะครับค่อยๆเขย่งปุ๊บ1 2 3ค้างไว้นับเป็น1ครั้งนะครับต่อไปวางลง1 2 3นับเป็น1ครั้งวางลงเขย่งปลายเท้า1 2 3วางลงทำนี้สักประมาณ10ครั้งนะครับแล้วเราอาจจะไปทำงานอื่นก็มาฝึกท่าที่2ให้ยกขานะครับพร้อมกระดกปลายเท้าแล้วค้างไว้นิดนึงค้างไว้แล้วลงนะครับยกกระดกค้างแล้วปล่อยลงนะครับทำอย่างนี้ประมาณ10ครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปทำท่าอื่นต่อกลับไปจะเป็นช่วงบนนะครับช่วงบนนะครับเราให้ทำการนั่งปกติเลยนั่งตัวตรงนะครับพยายามยกไหล่ขึ้นให้ชิดหูที่สุดนะครับเป็นการผ่อนคลายจากการนั่งพิมพ์คอมนานๆนะครับยกขึ้นค้างไว้นะครับแล้วปล่อยลงยกขึ้นค้างไว้แล้วปล่อยลงทำอย่างนี้ประมาณ10ครั้งเหมือนกันครับแล้วก็อาจจะไปกลับทำงานอื่นต่อได้นะครับต่อมาก็จะเป็นท่ายืดเหยียดครับอันนี้สามารถบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมได้นะครับเพราะว่าการที่เรานั่งทำคอมนานๆหรือนั่งทำเขียนอะไรนานๆในท่าเดิมนานๆก็เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้นะครับการยืดเหยียดก็สามารถบรรเทาได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างท่าแรกเลยนะครับการที่เราจ้องคอมนานๆกล้ามเนื้อต้นคอเราใช้มากนะครับให้เรามองไปสักประมาณ45องศานะครับทีนี้ก้มศีรษะให้คางชิดอกนะครับใช้มือนะครับกดบริเวณท้ายทอยลงมาแล้วค้างไว้นะครับประมาณ10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคค่อยๆปล่อยแล้วเงยหน้าขึ้นมานะครับพร้อมอีกข้างหนึ่งเราทำ2ครั้งให้เท่ากันโอเค45องศาก้มนะครับกดลงมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคประมาณนี้นะครับสามารถทำได้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเลยนะครับตลอดการทั้งวันทำงานรู้สึกเมื่อยเมื่อไหร่ก็ทำได้นะครับต่อไปเรานั่งนานๆครับกล้ามเนื้อหลังของเราอาจจะเมื่อยหรือเราอาจจะนั่งหลังตรงตลอดเวลานะครับนี้เราก็สามารถยืดได้โดยการชูมือขวาขึ้นมือครั้งแรกเลยมือขึ้นพับแขนนะครับแล้วใช้มืออีกข้างนึงกดลงนะครับพร้อมโน้มตัวไปหน้าตรงข้ามของแขนอย่างนี้นะครับก็สามารถยืดลำตัวได้เลยนะครับยืดหลังได้เลยค้างไว้สักประมาณ 5-10 วินะครับไม่ต้องดึงจนรู้สึกเจ็บนะครับดึงให้แค่รู้สึกตึงๆที่สามารถทนได้นะครับทีนี้ก็สลับข้างค่อยๆปล่อยยกขึ้นทับศอกนะครับใช้มืออีกข้างหนึ่งกดศอกแล้วก็ยืดลงมาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วค้างไว้ประมาณนี้เรายืดทั้งคอนะครับแล้วก็ลำตัวไปแล้วนะครับอันนี้เรามายืดขาบ้างนั่งนานๆก็ต้องเมื่อยขาไขว้ขาเป็นเลข4นะครับมองว่าเป็นเลข4อย่างนี้นะครับทีนี้ยืดหลังตรงขึ้นมาค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้านะครับจะรู้สึกตึงบริเวณขาด้านในนะครับตรงนี้ยืดไปได้ให้ได้สุดเลยยิ่งก้มไปถึงเท่าไหร่ก็ยิ่งยืดเท่านั้นนะครับที่สำคัญคือหลังนะครับต้องก้มในแนวตรงพับลงไปอย่างนี้เราจะไม่งอลงไปอย่างนี้นะครับพับไปแนวตรงนี้พอรู้สึกตึงแล้วค้างไว้เลยนะครับค้างไว้ลักษณะนี้โอเคแล้วก็ปล่อยประมาณ10วิก็ได้ครับถ้าไหวแล้วก็สลับข้างเราต้องทำทั้งสองข้างให้เท่ากันเนาะโอเคพับยืดลงมาพอรู้สึกตึงแล้วค้างไว้เลย
ลักษณะโอเควันนี้ก็จะเป็น6ท่าง่ายๆนะครับสำหรับการออกกำลังกายในออฟฟิศนะครับไม่ใช้พื้นที่ไม่ใช้เสียงรบกวนไม่รบกวนคนอื่นนะครับสามารถทำได้ง่ายๆระยะเวลาสั้นๆไม่ถึง10นาทีเลยและทำพร้อมกันทั้งหมด6ท่านะครับครับวันนี้ก็ฝากการออกกำลังกายในออฟฟิศนะครับหรือว่าใครไม่อยากออกกำลังกายจริงๆนะครับพยายามลุกไปเดินกินน้ำสักชั่วโมงละครั้งหรือไปเข้าห้องน้ำชั่วโมงละครั้งขยับร่างกายให้ได้ตลอดนะครับหรือว่านึกอะไรไม่ออกก็บิดขี้เกียจไว้ก่อนเลยนะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ